สูงตัวครับพี่ตูนบอดี้สแลมนะครับและพี่จอยครับเสียงปรบมือดังๆให้กับมวยไทยพี่ตูนครับสวัสดีพี่ตูนมาถึงเซต2แล้วนะครับเข้าเส้นชัยที่วัดร่องขุ่นแล้วครับในโอกาสที่พี่ตุลและทีม9คนละ9ทำโครงการ9คนละ9จากเบตงสู่แม่สายนะครับสามนี้ที่เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์หรืออาจารย์เฉลิมชัยผู้สร้างวัดร่องขุ่นเตรียมต้อนรับพี่ตุลมาตั้งแต่ต้นแต่พอดีมีการเลื่อนการมาถึงวัดร่องขุ่นและอาจารย์มีภารกิจที่ต่างประเทศซึ่งได้เตรียมการไปแล้วดังนั้นในวันนี้อาจารย์จึงมีผู้แทนสมทบโครงการ9คนละ9ของพี่ตุลอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์ขอมอบเงินสนับสนุนพี่ตูนจำนวน1ล้านบาทครับกับขอเชิญคุณบรรชัยเทศาผู้จัดการวัดร่องขุ่นครับเป็นผู้แทนมอบเงินให้กับพี่ตูนครับทุกท่านปรบมือให้กำลังใจพี่ตูนครับรับเงิน1ล้านบาทจากอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์นะครับมีจดหมายน้อยด้วยนะครับครับอาจารย์เฉลิมชัยกับยกมือให้พี่ตูนครับเงิน1ล้านบาทสำหรับสนับสนุนโครงการและอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์นะครับมีพระพิฆเนศมอบให้พี่ตูนครับเป็นพระพิฆเนศเนื้อเงินขอพิเศษครับสามเวทีเฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติขอมอบพระพิฆเนศเนื้อเงินลายเซ็นขอพิเศษหมายเลข4747 4บวก7เท่ากับ11 4บวก7เท่ากับ11 1คูณ1คูณ1คูณ1เท่ากับ1ครับเป็นพระหายากราคาสูงขอเชิญคุณธงชัยบุญเปงครับเลขานุการอาจารย์เฉลิมชัยมอบพระพิฆเนศให้พี่ตูนครับเป็นพระพิฆเนศพิเศษครับพี่ตูนหายากที่สุดราคาแพงที่สุดครับและอาจารย์บอกว่าในถุงพระมีจดหมายน้อยให้พี่ตูนด้วยนะครับแล้วการนี้ขอเชิญท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นายแพทย์ไชยเวชธนไพศาลมอบเงินสนับสนุนโครงการ9คนละ9เป็นเงิน 362,455 บาทครับพี่น้องสื่อมวลชนด้านนอกนะครับถ่ายภาพได้เลยครับช่วงนี้เชิญท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลครับเราจะกระชับเวลาพี่ตูนเหนื่อยมาจากการวิ่ง54วันแล้วนะครับยืนไหนไม่เห็นนะกล้องอ๋อเดี๋ยวนะปิดเลยเหรอหันแล้วอ่ะกับปิ่นพระพิฆเนศองค์พิเศษมอบให้พี่ตูนนะครับตอนนี้พี่ตูนท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลศูนย์ที่ทาง9คนละ9ได้สนับสนุน1ใน11โรงนะครับรับมอบเงินสนับสนุนโครงการจากท่านผู้อำนวยการให้กับพี่ตูนซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการมาตั้งแต่เบตงถึงแม่สายจะเข้าเส้นชัยในวันพรุ่งนี้นะครับพี่น้องชู1นิ้วให้พี่ตูนครับทุกคนชูนิ้วชี้ขวาขึ้นมาให้พี่ตูนครับยกนิ้ว1นิ้วแล้วตบมือดังๆให้พี่ตูนครับพี่ตูนบอดี้สแลมนะครับพี่ตูนอธิวราพงมาลัยและพี่ก้อยรัชวินตอนนี้จะเข้าไปกราบพระในอุโบสถนะครับอภิเชิญพี่ตูนขึ้นไปกราบพระกราบเชิญพี่ตูนขึ้นไปกราบพระพระประธานในอุโบสถนะครับจากนั้นจะได้ไปพักผ่อนนะครับThank you.
ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับบุรุษที่ยืนอยู่บนสะพานเข้าสู่อุโบสถวัดร่องขุ่นในเวลานี้คือคุณอธิวราคงมาลัยพี่ตุลบอดี้แสลมและพี่ก้อยรัชวินซึ่งเป็นกำลังใจให้พี่ตุลมาโดยตลอด54วันนี้จะเข้าเส้นชัยในวันพรุ่งนี้ครับนี่คือผู้ที่อยู่ที่ตนเพื่อสังคมและประเทศชาติพี่ตุลและพี่ก้อยครับเสียงปรบมือให้สองท่านครับเชิญพี่ตุลได้พาเพื่อความเป็นสิริมงคลครับและหลังจากที่พี่ตุลเข้าไปไหว้พระในอุโบสถแล้วครับพี่ตุลและคณะจะพักในช่วงนี้เป็นเวลาพอสมควรประเชิญพี่น้องที่มาร่วมให้กำลังใจนะครับเราจะข้ามฝั่งไปอีกฝั่งหนึ่งของถนนเพื่อส่งพี่ตุลออกสตาร์ทในเซตที่3นะครับ